ลางประกันภัยขายตรงหน่วยงานรัฐผนึกกำลังบุกอาเซียนประกาศความพร้อมหนุนสินค้าไทยสู้ศึกปี58อสังหาปูทางรุกเฟรนไชส์เต็มพิกัดเดินเครื่องขยายสาขาสู่ภูธรรับตลาดโต INTV ขยายพื้นที่ข่าวขายตรงรายวันกายไพรินเปิดตัว2รายการดังปฏิวัติทีวีอนาล็อกสู่ดิจิตอลสมาร์ททีวีเปิดศึกเต็มรูปแบบสาธารณสุขจับตา S3N2 โรคอุบัติใหม่หลังฆ่าชีวิตเด็กอเมริกา20ศพสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินทร์ผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอนช่องนี้รวย24ชั่วโมงมาติดตามช่วงที่2ของเจาะลึกขายตรงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเกาะกระแสธุรกิจขายตรงกันบ้างเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงธุรกิจขายตรงในประเทศลาวนะคะครับก็จริงๆอย่างกรณีของลาวเนี่ยมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากก็อย่างที่เราเรียนไปสักครู่เนี่ยนะครับก็คือหลายๆคนเข้าไปก็ทำตลาดได้ดีนะครับสามารถที่จะสร้างความคึกคักในประเทศลาวได้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากโดยเฉพาะสินค้าไทยแบรนด์ไทยในอินโดจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นไอดอลของหลายประเทศนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรกัมพูชานะครับหรือลาวนะครับรวมทั้งเวียดนามก็หลายๆประเทศเขาชื่นชมสินค้าไทยอยู่แล้วปัญหาก็อยู่ที่ว่าเราต้องไปทำธุรกิจในลักษณะที่ตรงไปตรงมานะครับต้องไม่มีเร่สนกลในอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นภาพที่จะทำให้ระยะยาวเราอาจจะทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดีขึ้นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยหลายๆคนมองว่าอย่างขายตรงนะครับตอนนี้ก็พูดเรื่องกระแส AEC กันตลอดนะครับใช่เพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วอีก2ปีเท่านั้นไม่2ปีกว่าๆนะคะก็ปี58ก็จะเริ่มดีเดย์กันตั้งแต่ต้นปี58เป็นต้นไปว่าต่อไปนี้เงื่อนไขของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าผลมันคืออะไรการรวมตลาดหมายถึงเป็นประชาคมเดียวกันเนี่ย1มันก็จะต้องลดขั้นตอนการค้าขายระหว่างกันเงื่อนไขต่างๆนะครับก็คือเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่จะต้องมีการเรียกว่าต่อต้านสินค้าซึ่งกันและกันก็จะต้องตัดปัญหาเงื่อนไขพวกนี้ออกไปเพราะฉะนั้นการที่เป็นฟรีเทรดโซนก็คือการค้าขายที่เป็นลักษณะที่ปลอดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้ต่างฝ่ายต่างสามารถเอาสินค้าของตัวเองไปขายกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมีพันธะเรื่องภาษีนะครับมากมายนะครับตรงนี้มันก็จะต้องมาจับตาดูกันว่าไอ้การเปิด AEC ครั้งนี้มันจะเปิด Open 100% หรือไม่นะครับเพราะว่าในหลายๆเรื่องในหลายๆธุรกิจนะครับบางประเทศเขาก็ยังสงวนสิทธิ์เอาไว้สำหรับประเทศเขาอยู่นะครับก็คือไม่อยากที่จะให้คนอื่นเข้ามาแข่งขันมากเกินไปนะครับแต่ว่าโดยหลักใหญ่ๆอย่างสินค้าขายตรงนะครับที่เราเห็นก็จะมีพวกสินค้าสุขภาพภายนอกภายในนะครับสุขภาพสตรีสุขภาพบุรุษนะครับสินค้าเกี่ยวกับในส่วนของใช้ก็จะมีนะคะใช้ชีวิตประจำวันแป้งสบู่ยาสีฟันของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับค่ะรวมทั้งปุ๋ยพวกกระสุนสินค้าเกษตรอะไรต่างๆตรงนี้ก็ดูแล้วจะไม่ค่อยมีข้อจำกัดในเรื่องที่จะมีเส้นแบ่งในเรื่องของตั้งกำแพงภาษีเพื่อที่จะไม่ยอมรับในเรื่องของกระแส AEC ในเฉพาะประเทศ AEC ด้วยกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่เราจะต้องมาดูก็คือว่ากฎระเบียบข้อบังคับในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีองค์กรหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยต่างกันค่ะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีเรื่องจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายนะคะอย่างเช่นลาวอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อจำกัดของเขาในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธียังไงบ้างคะในส่วนของเรื่องกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเจรจาแบบทวิภาคีก็หมายความว่าอย่างลาวกับไทยมีข้อขัดข้องตรงไหนก็จะต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงานระหว่างประเทศสองประเทศเนี่ยมาหารือร่วมกันให้ได้ว่าของคุณติดขัดอะไรของเราติดขัดอะไรเสร็จแล้วก็จะหาจุดร่วมระหว่างกันมีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าอย่างนี้ใช้มาตรฐานเดียวกัน
แล้วก็ค้าขายร่วมกันศักยภาพใครมีความสามารถในการขายได้เท่าไหร่คุณก็ขายไปนะครับของลาวเขามีสินค้าเขาจะมาขายไทยเอาสินค้าอะไรมาขายก็มีสิทธิ์ที่จะขายเหมือนกันหรือประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับเขาก็มีสินค้าที่พร้อมที่จะมารบกับเราในตลาดบ้านเราเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ดูๆแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยการที่เราจะไปบุกในเรื่องธุรกิจขายตรงใน AEC ก็มีหลายๆคนก็มองว่าต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนว่าณเวลานี้เราอยู่ในโพซิชันไหนนะครับอยู่จุดไหนของอาเซียนนะครับถ้ามองด้านภูมิศาสตร์ก็ยอมรับว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าฮับหรือเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางอาเซียนในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมในด้านของการขนส่งคมนาคมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีนะครับที่ไทยก็น่าจะได้เปรียบประเทศอื่นๆนะครับส่วนที่สองก็จะต้องมาดูว่า เราจะไปดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจะไปเจาะในกลุ่มประเทศ AEC ในอาเซียนเนี่ยว่าอนาคต3ปี5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนมีศักยภาพที่จะรองรับกับสินค้าที่เราจะไปจำหน่ายได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยขายตรงที่เราเห็นเวลาเข้าไปเนี่ยคือแรกๆอาจจะดูดีพอหลังๆเนี่ยมันจะแผ่วแล้วก็ขาดการติดตามมันขาดการต่อเนื่องเนื่องจากว่าอาจจะมีข้อจำกัดนะครับเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆด้วยตรงนี้ก็จะต้องจัดวางเขาเรียกว่าเครือข่ายระหว่างประเทศรองรับเอาไว้เพื่อที่จะเปิดประตูมันก็จะทำให้ถ้าเปิดประตู AEC เมื่อไหร่ภาษีไม่ต้องคิดกันเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะทำให้การค้าขายเนี่ยมันจะคล่องตัวขึ้นครับเรียกได้ว่าต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะเพื่อว่าที่จะได้เข้าไปทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านคือมันต้องเตรียมหลายๆอย่างนะครับสินค้าก็จะต้องมาตรฐานก็จะต้องใช้ระนาบเดียวกันระดับเดียวกันกับของเราแล้วก็สองก็คือว่าในเรื่องของราคาก็จะต้องไม่ใช่ขายบ้านเราถูกแล้วไปขายบ้านเขาแพงเพราะฉะนั้นมันจะได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับโดยเฉพาะแม้กระทั่งแผนการตลาดบ้านเรานะครับคุณเป็นสมาชิกคุณได้โบนัสพิเศษได้โบนัสแมทชิ่งโบนัสเท่าไหร่นะครับได้ทีมวิกทีมสตรองทีมคุณแมทชิ่งได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมาตรฐานเดียวกันทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมองก็คือว่าที่เข้าไปทำตลาดใน AEC เนี่ยก็จะเจอปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็คืออย่างของเราซื้อขายกันเองในประเทศก็ใช้เงินบาทจ่ายใช่เพราะว่าค่าเงินนี่มันต่างกันนะคะแต่ว่าในส่วนถ้าเราสมมุติไปขายในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือมาเลเซียนะครับเราก็จะต้องขายในสกุลท้องถิ่นหรือจะใช้เงินสกุลไหนมันจะต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะตกลงกันใช้เงินสกุลไหนเป็นตัวตั้งแต่ถ้าใช้เป็นดอลลาร์มันก็จะแฟร์ทั้งสองฝ่ายใช่นะอันนี้ก็จะมีวิธีคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงสองก็คืออีกประเด็นนึงก็คือเรื่องการโอนเงินระหว่างกันอะไรต่างๆเนี่ยระบบผลประโยชน์มันจะต้องมีสถาบันหรือมีธนาคารที่น่าเชื่อถือเข้ามารองรับนะครับว่าถึงเวลาคำนวณผลประโยชน์แล้วนะครับสมาชิกที่อยู่ในฝั่งของประเทศ AEC นะครับจะต้องรับเงินจ่ายโบนัสเงินผลประโยชน์อะไรต่างๆตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้ก็จะต้องจ่ายนะครับให้ตรงแล้วก็ธนาคารก็จะต้องอำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึงนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงอีกเรื่องนึงก็จะมาดูเรื่องพื้นๆก็จะเป็นเรื่องภาษานะครับภาษาเราก็อาจจะเสียเปรียบบางประเทศอยู่ใช่เพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพูดภาษาอังกฤษเก่งนะคะโดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยแทบจะในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้นะคะก็คือหลายๆประเทศเนี่ยพูดไปก็คือเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างนะครับพวกนี้ก็กลายเป็นจุดแข็งของเขานะครับทำให้สามารถพูดได้หลายภาษาฟิลิปปินส์นี่สเปนก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็โอเคนะฮะแล้วก็ภาษาตากาล็อกภาษาของเขาก็โอเคอันนี้ก็เขาก็พูดได้อยู่แล้วเป็นภาษาถิ่นเขาส่วนมาเลเซียนี่ภาษาอังกฤษเขาก็ได้นะครับแม้แต่ลาวเขมรเนี่ยลาวนี่ฝรั่งเศสเก่งมากภาษาฝรั่งเศสก็ดีนะครับเหลือประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลพยายามผลักดันกันอยู่ว่าจะเอายังไงดีเรื่องภาษาจะเร่งรัดหลักสูตรยังไงเพื่อให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเขานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงของปัญหาที่ AEC ที่เราจะลุกเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก็คือเรื่องของภาษานะคะก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันนิดนึงเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วก็คือหลักใหญ่แล้วก็คงไม่มีปัญหาอย่างอื่นอย่างอื่นก็คิดว่าน่าจะพร้อมที่สุดโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเราแน่นที่สุดนะครับอยู่ที่ว่าตัวผู้ประกอบการของเราเองด้วยนะครับคือผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงของเราจะต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักแล้วก็จะต้องเตรียมแผนรองรับเอาไว้ไม่เฉพาะเรื่องการตลาดนะครับตอนนี้หลายๆค่ายก็พยายามที่จะไปลงทุนในลักษณะที่
ป็นเรื่องของวางสายการผลิตกันทีเดียวนะครับอย่างของแอมเวย์หรือบริษัทต่างๆเขาก็ตั้งโรงงานรอกันแล้วนะครับถึงเวลาจำหน่ายก็จะสามารถเอาสินค้าจากโรงงานจากท้องถิ่นจำหน่ายให้กับคนท้องถิ่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองเหมือนกันว่าการเตรียมความพร้อมของแต่ละค่ายที่จะก้าวไปสู่ AEC เนี่ยมันจะต้องลงทุนกันมโหฬารพอสมควรที่จะรองรับกับอนาคตเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาสินค้าจากประเทศไทยไปขายใน10ประเทศของ AEC เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการแข่งขันนะครับคือสินค้าในตลาดในแต่ละประเทศนะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพเรื่องการทำธุรกิจเครือข่ายในอันดับต้นๆของภูมิภาคทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาหรือเยอรมันนะครับเข้าไปเปิดโรงงานนะครับแล้วก็เป็นมีเฮดออฟฟิศอยู่ที่นั่นหลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอนาคตเขาก็มองว่าฟิลิปปินส์จะเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาโดยเฉพาะธุรกิจขายตรงนะครับซึ่งการที่จะเป็นฮับหรือจะเป็นศูนย์กลางเนี่ยทางฝั่งยุโรปเขาก็เชียร์ฟิลิปปินส์อยู่นะครับส่วนไทยจะมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวต้องมาดูถึงวันเวลาที่มันมาถึงก็คือในช่วงปี58นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นคร่าวๆนะครับที่เอามาอธิบายคุณผู้ชมฟังว่ากรณีของ AEC เวลานี้มีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวไปถึงไหนนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทนะครับก็จะพยายามนำมาเสนอนะครับผ่านคุณผู้ชมว่าใครเข้าไปลุกในอินโดจีนประเทศไหนยังไงบ้างผลตอบรับเป็นยังไงดูแล้วอนาคตจะไปรอดไม่รอดนะครับก็เราต้องมาติดตามกันต่อไปครับค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่ามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยไม่ว่าธุรกิจอะไรนะคะก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอัชราปิ่นแก้วแล้วก็คุณพิษณุต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ